ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จลงหน้าอาคารทรงงานกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่5เมษายน2567ในการนี้ทรงบาทพระสงฆ์19รูปซึ่งนิมนต์มาจากวัดในกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศทรงเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number 1ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2545เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ทุกคนในชาติต้องร่วมแรงร่วมใจกันโดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเองได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆตามความสนใจและความถนัดสามารถเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดนอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับคนที่ก้าวพลาดในโครงการใครติดยายกมือขึ้นโดยมีพระดำรัสให้มีความเข้มแข็งมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายของชีวิตตามที่ตั้งใจไว้ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเพื่อตัวเองครอบครัวและสังคมทั้งนี้ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมสมาชิก To be number 1ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อติดตามการดำเนินงานและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทั้งยังทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To be number 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายที่สมาชิก To be number 1เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To be number 1กับสมาชิกนอกจากนี้ได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยที่จัดขึ้นในประเทศต่างๆเพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยจากนั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองนนทบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาพระประธานพระอุโบสถต่อจากนั้นทรงปล่อยโคกระบือจำนวน12ตัวโดยได้พระราชทานแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพระราชทานไก่พันไข่แก่เกษตรกรพิษณุโลกและวัดคุณพุ่มวัดแห่งความกตัญญูจังหวัดพิจิตรรวมจำนวน200ตัวเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพและรายได้แล้วทรงปล่อยนกเขาชวาที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายจำนวน74ตัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะแล้วทรงปล่อยพันปลาไทยจำนวน9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาเทโพปลาโพงและปลาชะโอนที่กรมประมงจัดถวายรวมจำนวน 490,000 ตัวสำหรับวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นโดยเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างไทยและจีนและในปี2536ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์